สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงเย้ก่อนที่เราจะไปว้าโลกของการดูดวงว่าเดือนสิงหาว้าวเดือน8แล้วเนาะเดือนสิงหานะคะว่าแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไรนะคะก่อนที่จะไปดูดวงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะคะไม่ว่าหัวใจเม้นบันทึกคลิปหรือใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะตอนนี้นะคะคณิชาพันล้านของเราก็จะมีวาร์ปช่องทางตามนี้นะคะให้ท่านได้ติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นอัพแดงแอปดำหรือแอปฟ้าตามนี้เลยนะคะอย่าลืมติดตามกด Subscribe กันออกไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์เนาะจากนั้นนะคะให้คุณท่องนะโมตัสสะ3จบนะคะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องเนาะว่าแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไรนะคะวันนี้จิตไม่ค่อยสวยเลยเอาไหมโอเคค่ะการแรนดอมนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการแรนดอมสุ่มเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ก็ขอให้พูดศรัทธาที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็เอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตสารบัญเล่มหนึ่งนะคะมาค่ะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจำเดือนสิงหาดวงประจำเดือนสิงหาได้แก่วันจันทร์ป๊อโอ้คิงถือเหรียญนะคะโอ้หกดาบ The Star Queen Cup สุดท้ายป๊อโอ้ห้าเหรียญนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์นะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป 5.5 คะแนนค่ะถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครเกิดวันจันทร์นะคะเป็นช่วงของการลงทุนนะคะการลงทุนทุกๆประเภทมีความเสี่ยงจะต้องระวังเนาะเพราะคนเกิดวันจันทร์คุณจะต้องลงทุนไปก่อนและเงินถึงจะได้กลับมาตอนหลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครเกิดวันจันทร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะว่าเราจะได้กำไรค่ะเพราะคุณสังเกตนะคุณได้ไพ่คิงเหรียญควีนคัพแต่มาติดไพ่5เหรียญแต่สุดท้ายคุณมาติดเดอะสตาร์แสดงว่าเดือนสิงหานี้เป็นเดือนของการลงทุนเป็นเลขของมังกรคือโปรอินฟินิตี้หรือโปรมังกรใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวพยายามอัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมทโปรโมชั่นอัดเข้าไปเลยส่วนใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกออนไลน์หรือสายพวกทูบเบอร์ต่างๆนานาที่จะต้องออกคอนเทนต์ต่างๆนานาพยายามคัดคอนเทนต์นิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเราไปถ่ายดะไปคอนเทนต์ต่างๆนานาเลยแต่ผลกำไรสุดโทสุดท้ายมันเขาเรียกว่ารอขายงานค่ะมันจะเหนื่อยกว่าอะไรที่เราลงทุนไปแล้วแล้วเราไม่เห็นเงินอ่ะมันจะไม่ค่อยมีกำไรตรงนี้คุณจะต้องระวังให้ด้วยรวมถึงใครที่เป็นสายเกี่ยวกับพวกอ่านนักการเมืองเกี่ยวกับการลักหน้าลักตาตัวเองก็ต้องเลือกงานที่จะต้องไปนะคะไม่ใช่โอ้โหงานสีดำคุณก็ไปงานแต่งคุณก็ไปงานออกงานจิบน้ำชาคุณไปหมดบอกตรงๆใช้ตังภาพลักษณ์มันดูดีภาพลักษณ์มันดูไฮโซก็จริงแต่สุดท้ายตังมันหมดอะค่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เนาะอย่างน้อยถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกโอเคเงินในกระเป๋ามันก็ยังพอเพียงชิคๆคูๆคุณก็จะมีรอยยิ้มกับมันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสเดือนสิงหาซิกเนเจอร์ในการทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกชำระหนี้สงและดวงคุณจะเปิดแบบฟันตรงๆจ้าเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่คัดงานดีๆนะคะวันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย